ชนะมนุษย์นะครับแต่ว่าการคิดคำนวณหลายๆอย่างจะชนะอัจฉริยะของมนุษย์นะครับบริหารโดยการใช้สิ่งแวดล้อมใหม่ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าต้องปรับฮวงจุ้ยนิดนึงนะครับบางทีมันก็เหมือนกับกุศโลบายเหมือนกันนะครับเหมือนกับกุศโลบายเหมือนกันอย่างผมเนี่ยตั้งพระพุทธรูปไว้ในห้องทำงานนี่นะครับพอเดินเข้ามาต้องไหว้นะครับเดินเข้ามาต้องไหว้จิตต้องโน้มไหว้แล้วแต่ถ้าไม่มีพุทธรูปอยู่ในห้องนี้ครับเดินเข้ามาอารมณ์เสียจากประชุมปุ๊บอาจจะยิ่งหงุดหงิดแต่พอเจอพุทธรูปปุ๊บหยุดคิดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการบริหารสิ่งแวดล้อมนะครับบริหารโดยตัวอย่างสังคมต้องมีตัวอย่างมีคนที่ดีมีวีรบุรุษนะครับมีเคสที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เป็นตัวอย่างบริหารด้วยตัวอย่างนะครับในชุมชนก็ต้องมีตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกันหรือไม่เช่นนั้นก็สร้างตัวอย่างขึ้นมานะครับบริหารโดยผู้นำนะครับแน่นอนผู้นำมีบทบาทสำคัญมากทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นผู้นำนะครับแล้วท่านจะนำพาชุมชนของท่านยังไงนะครับสุดท้ายคือบริหารโดยการสร้างคนนะครับอันนี้เป็นทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะครับเริ่มจากข้อแรกเนี่ยนะครับบริหารความคิดความเปลี่ยนแปลงเท่ากับความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเท่ากับความกลัวของคนเป็นส่วนใหญ่คนไม่ชอบความไม่แน่นอนนะครับคนชอบความแน่นอนเรามีอะไรก็ตามที่มาทำให้เราต้องเปลี่ยนตารางเวลาของเราในวันนี้เราเริ่มหงุดหงิดแล้วเราวางแผนไว้อย่างดีแต่มีปัจจัยนี้มาทำให้เรานะครับต้องเปลี่ยนไปเราก็หงุดหงิดแล้วอย่างผมเตรียมการประมูล 3G เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วเตรียมมาอย่างดีเลยนะเตรียมกู้เงินไว้เยอะเลยนะครับเพื่อมาประมูลนะครับปรากฏว่าศาลปกครองยับยั้งการประมูลโอ้โหเรียกว่าหัวทิ่มเลยนะตอนนั้นหัวทิ่มไม่เป็นท่าเลยเดินไม่เป็นเลยเป็นเดือนนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเอาง่ายๆที่สึนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขนาดญี่ปุ่นเนี่ยไฮเทคขนาดนี้นะครับเทคโนโลยีสูงขนาดนี้เจอสึนามิมามากกว่าทุกประเทศในโลกก็ยังตั้งรับไม่ทันนะครับก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันอยู่ที่ความคิดครับมันอยู่ที่ความคิดความเปลี่ยนแปลงก็คือโอกาสนะครับตอนที่วิกฤตที่สุดของทรูนะครับปี1997-1998ถือว่าล้มละลายนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในความคิดของผมเองแล้วก็ผู้บริหารหลายท่านนะครับก็คือคำว่าไม่เหลืออะไรแล้วไม่ใช่ไม่เหลืออย่างเดียวนะครับติดลบอีกเพราะว่านี่ยังจ่ายไม่หมดติดลบนอกจากไม่เหลืออะไรแล้วยังติดลบอีกนะครับเพราะเป็นหนี้เป็นสินแต่ถ้าเรามองกลับอีกทางหนึ่งอยู่ที่ความคิดอีกเหมือนกันมองกลับอีกทางนึงนะครับเอ๊ะก็ไม่มีอะไรจะเสียดิจากนี้ไปเนี่ยถ้าเดินต่อไปมีแต่ได้ไม่เสียเลยเอาอยู่ที่มุมมองใช่ไหมว่าน้ำเนี่ยมีเหลือแค่ครึ่งแก้วหรือเหลือตั้งครึ่งแก้วตรงนี้อยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้นการตั้งหลักในจุดที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องมองไปในเชิงที่เป็นบวกนะครับแล้วจริงๆแล้วในส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสร้างโอกาสเสมอนะครับเรามองเห็นหรือเปล่าเอาล่ะเราเห็นโอกาสแล้วบางคนเรียกความการเห็นโอกาสว่ามีวิสัยทัศน์นะครับผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์เราได้ยินกันบ่อยๆถามว่าแล้วคำว่ามีวิสัยทัศน์เนี่ยแล้วทำยังไงต่อล่ะเราก็ต้องวางเป้าหมายใช่ไหมครับการวางเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการในการสื่อถึงคนหมู่มากเราไม่สามารถที่จะสื่อทุกคำพูดและสร้างความเข้าใจทุกคำพูดได้แต่ว่าเราสามารถวางเป้าหมายทำให้คนหมู่มากเนี่ยเห็นว่าเราจะเดินไปทางไหนด้วยกันนะครับและผู้นำที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะต้องสร้างความเชื่อให้กับหมู่คณะได้ว่าการเดินไปในเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญวิสัยทัศน์ความเชื่อการถ่ายทอดการตั้งเป้าหมายการวางแผนและที่สำคัญที่สุดนะครับทุกอย่างถ้ามันอยู่เพียงแค่ในความคิดความเชื่อของเรา
แต่ไม่ลงมือปฏิบัติเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราคือผลของการกระทำของเราเราไม่ใช่ผลของความคิดของเราเมื่อความคิดแปลงเป็นการกระทำนั่นน่ะถึงจะเป็นตัวเราถึงจะเกิดเป็นผลนะครับบริหารโดยการมีส่วนร่วมการที่เราจะต้องบริหารโดยมีพนักงานจำนวนมากหรือว่าเรามีชุมชนที่จะต้องติดต่อแล้วก็พูดคุยเป็นจำนวนมากเนี่ยอันนี้เราต้องการให้เขามีส่วนร่วมเพราะว่าการมีส่วนร่วมเท่านั้นเนี่ยจะทำให้เขาคิดเองปฏิบัติเองไม่รอให้ว่าให้เราสั่งให้ทำแต่อย่างเดียวนะครับและเชื่อเองเมื่อมีส่วนร่วมก็เท่ากับเป็นกระบวนการในการสร้างความเชื่อของตัวเขาเองด้วยถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับไอ้กระบวนการตรงนี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเขาจะรออย่างเดียวทำยังไงให้มีส่วนร่วมนะครับการสร้างความผูกพันนะครับหรือในยุคนี้เนี่ยภาษาศัพท์ที่เราใช้ในองค์กรเราเรียกว่า employee engagement คือความสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรการสร้างความผูกพันของชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเสร็จแล้วถ้าจะมีความผูกพันกับชุมชนเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาทำไงให้ชุมชนนี้ดีขึ้นแต่ชุมชนเองก็ต้องตอบรับนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าชุมชนค่อนข้างมากนะครับในการที่จะสดับฟังและตอบรับและทำให้คนในชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เขารักและน่าอยู่เช่นเดียวกับบริษัทเป็นบริษัทที่เป็นบ้านที่สองของเขาเป็นได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสดับฟังและทำให้เป็นบ้านที่สองของพนักงานให้ได้อย่างกรณีของทรูเนี่ยเรามีการวัดผลนะครับว่าความผูกพันของพนักงานเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่วันนี้เราอยู่ยังไม่สูงเท่าเป้าที่เราวางไว้อยู่ที่ 62% นะครับถ้าแกนี่ถือว่าเป็น high performance หรือว่าสูงจริงๆต้องอยู่ 65% ขึ้นมานะครับในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีองค์กรบางองค์กรทำได้ถึง 93% ในกรณีนี้คือโรงแรมอย่างเช่นโรงแรมโอเรียนเต็ลเป็นต้นนะครับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเนี่ยสูงถึง 93% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดนะครับถัดไปครับการบริหารบนพื้นฐานของคุณค่าที่ยั่งยืนนะครับองค์กรทุกองค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะเป็นภูมิคุ้มกันบางคนนะมีคนถามผมว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าเกิดมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่สู้งานไม่อึดไม่อดทนนะครับทำงานสักพักนึงก็เริ่มจะบ่อแล้วนะครับจบออกมายังไม่รู้ที่ทำไปว่าตัวเองต้องการทำอะไรอยากเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอเข้ามาในวัฒนธรรมขององค์กรที่วางไว้นะครับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับรุ่นน้องเข้ามาเจอรุ่นพี่รุ่นพี่เรียกประชุมวันเสาร์อาทิตย์รุ่นน้องไม่มารุ่นพี่บอกรุ่นน้องคนนี้รุ่นน้องนี้ไม่ไหวแล้วทำไงครับถ้ารุ่นน้องไม่ปรับตัวนะครับให้เข้ากับคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรหรือชุมชนนั้นๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือบริษัทก็เหมือนโรงเรียนที่สองนะครับที่คนจะเข้ามาแล้วก็พัฒนาต่อไปชุมชนก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องในระดับวัยแล้วก็อายุที่เขามีวุฒิภาวะที่แตกต่างกันไปในองค์กรของทรูเองเนี่ยแบ่งคุณค่าหลักขององค์กรเป็น4ข้อด้วยกัน1คือมีความรักความรักในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แบบหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าความไม่เห็นแก่ตัวความที่คิดถึงผู้อื่นนะครับเป็นหลักเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นความรักนะครับ2คือมีความฝันความฝันเนี่ยถ้ามองไปแล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องไม่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าฝันในสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและส่วนรวมได้เนี่ยเป็นฝันที่ดีนะครับความฝันเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับให้คนเนี่ยกล้าที่จะขยับเดินและเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เขาอยู่ถ้าเขาไม่มีความฝันนะครับเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะเดินมีคำกล่าวนะครับบอกว่าความฝันนะครับเมื่อคุณมีฝันชีวิตของคุณก็จะตื่นนะครับ
ประการถัดไปคือความซื่อสัตย์เขาบอกว่าความซื่อสัตย์กินไม่หมดนะครับความซื่อสัตย์กินไม่หมดความซื่อสัตย์คือความมั่งคั่งเอ๊ะเป็นไปได้ไงความซื่อสัตย์คือความมั่งคั่งเป็นความมั่งคั่งครับมั่งคั่งในมิตรสหายมั่งคั่งในการแม้กระทั่งการลงทุนทำธุรกิจเพราะว่าใครก็อยากเอาเงินมาให้คนที่ซื่อสัตย์เนี่ยกู้มั่งคั่งในการมีผู้ร่วมทุนร่วมการงานเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่อยากจะมาร่วมทุนกับเราเพราะว่าเรามีคนมีความซื่อสัตย์นอกจากมีความสามารถแล้วต้องมีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์คือพื้นฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงนะครับความกล้าครับความกล้าเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความกล้าที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆความกล้าที่จะขยับออกจากจุดที่ตัวเองคุ้นเคยและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ความกล้าในการที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวทำยังไงคนของเราจะสามารถจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วมองวันนั้นได้ด้วยความกล้าหาญแต่กล้าหาญแบบคิดคำนวณถึงผลลัพธ์นะครับไม่ใช่กล้าหาญแบบบ้าบิ่นกล้าหาญด้วยความกล้าหาญเนี่ยจึงจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะมีความสุขกับการทำงานของเราได้แต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกตัวเองว่าวันนี้จะเจออะไรอีกนะวันนี้จะโดนไหมเนี่ยนะครับวันนี้จะพลาดเรื่องอะไรวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรทำให้เราท้อใจวันนี้เราจะพรีเซนต์แล้วผ่านไหมวันนี้ผมมาพูดให้ทุกท่านฟังแล้วมันจะเวิร์กไหมเนี่ยพูดแล้วมันคนจะเข้าใจไหมโอ้คิดไปคิดมาก็พอดีนะครับมีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดกลัวความหวาดกลัวไม่ช่วยนะครับให้เราประสบความสำเร็จไม่ช่วยให้เราพัฒนาความหวาดกลัวเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยหรืออาจจะถดถอยไปเลยอย่างที่คุณชัยบอกว่าไม่เดินแต่คนอื่นเดินก็เท่ากับถอยนะครับงั้นทั้ง4ข้อนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินกันมาทุกวันแต่ว่าในแง่